ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลชั้นม .4 ทับ1นะครับขอสวัสดีนักเรียนโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเลยนะครับรวมทั้งต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกันได้นะครับขอสวัสดีคุณครูที่เคารพทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูตอนเริ่มต้นเราเรียนเรื่องอะไรครับถามต้นทางใกล้ๆชั่วโมงนี้เรียนเรื่องอะไรรู้ไหมถ้ายังไม่รู้ชั่วโมงที่แล้วเรียนเรื่องอะไรครับสูตรเคมีใช่ไหมครับสูตรเคมีซึ่งศึกษาอยู่2สูตรก็คือสูตรที่เรียกว่าสูตรอย่างง่ายสูตรเอมพีริคันกับสูตรโมเลกุลยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรโครงสร้างสูตรนี้จะมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเราเรียนในชั้นม .6 นะครับในเรื่องของสารพวกชีวโมเลกุลนะครับเรื่องโครงสร้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้จบเรื่องนั้นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ